สวัสดีครับเรามาคุยกันต่อนะครับในตอนที่3นะฮะหลังจากที่เราคุยกันมาแล้ว2ครั้งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการคัดลอกผลงานของผู้อื่นหรือการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งท่านก็ทราบแล้วนะฮะท่านที่ติดตามมาจะทราบว่าผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการคัดลอกผลงานของผู้อื่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในตอนที่2เนี่ยก็ผมได้แนะนำถึงวิธีการเลี่ยงนะครับไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ได้อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้ทราบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกรณีศึกษากรณีหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่ค่อนข้างน่าสนใจนะในแวดวงการศึกษานะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นคดีจริงนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ศาลฎีกาเองได้มีคำพิพากษามาซึ่งคำพิพากษาฉบับนี้นะครับก็เป็นคำพิพากษาที่1908ปี2546ก็คือศาลฎีกาเนี่ยนะครับได้ทำการพิพากษาคดีนี้ในปี2546ถึงแม้จะนานแล้วก็ตามแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วก็หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในคดีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับคดีนี้เนี่ยเริ่มต้นก่อนจากโจทย์เนี่ยเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการท่านนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่สำนักงานกพ.นะฮะโจทย์ข้าราชการนะครับโจทย์เนี่ยได้มีการเขียนหนังสือ2เล่มหนังสือที่ว่า2เล่มก็คือเป็นคู่มือทั้ง2เล่มเลยนะครับคู่มือเล่มแรกเนี่ยก็คือคู่มือการประเมินผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมสัมมนาส่วนอีกเล่มนึงก็เป็นคู่มือเช่นกันก็คือคู่มือการประเมินและติดตามผลสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมสัมมนานี่คือสิ่งที่โจทย์ข้าราชการท่านนี้ได้เขียนหนังสือเอาไว้2เล่มสิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือโจทย์เนี่ยนะครับได้ทำการฟ้องคนที่ถูกฟ้องเนี่ยตัวละครหลักเนี่ยนะครับตัวละครหลักก็คือฟ้องจำเลยในคดีนี้นะครับมีอยู่2คนมีจำเลยที่1กับจำเลยที่2นะมีอยู่2คนแต่คนที่เป็นคนสำคัญเป็นตัวละครสำคัญในคดีนี้ก็คือจะเป็นจำเลยที่1ซึ่งจำเลยที่1เป็นใครนะฮะจำเลยที่1เนี่ยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโจทย์เขาก็ฟ้องบอกว่าอาจารย์คนเนี้ยอาจารย์ท่านนี้เนี่ยจำเลยที่1นะอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเขียนหนังสือที่อาจารย์ท่านนี้เขียนนะครับชื่อว่ากลยุทธ์ในการฝึกอบรมโดยโจทย์นะครับเขาฟ้องว่าอาจารย์เนี่ยได้ไปทำการคัดลอกทำซ้ำดัดแปลงข้อความและสาระสำคัญต่างๆจากคู่มือของโจทย์ไอ้สองเล่มนั้นนะครับสิ่งที่คัดลอกมาเนี่ยคือคัดลอกมาเลยตั้งแต่หน้าที่3จนถึงหน้า48เพราะฉะนั้นนับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำการคัดลอกมา30หน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทย์นี่คือสิ่งที่โจทย์เขาฟ้องส่วนจำเลยที่2ที่ถูกฟ้องพ่วงเข้ามาด้วยก็คือจำเลยที่2เนี่ยจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวของจำเลยที่1นะครับก็มีการจัดพิมพ์นะหนังสือของอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ทำการออกจำหน่ายกับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นการค้าหากำไรอันเป็นการร่วมละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะนั้นนี่คือผู้ที่ถูกฟ้องนี่คือคำฟ้องของข้าราชการท่านนั้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจก่อนในคดีนี้ประเด็นแรกเลยจำได้ไหมฮะจำได้ใช่ไหมครับว่าข้าราชการคนนี้เขียนคู่มือ2เล่มประเด็นแรกเลยก็คือว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในคู่มือ2เล่มกันแ
ระหว่างข้าราชการหรือต้นสังกัดก็คือสำนักงานกพ.ใครกันแน่ตรงนี้ครับหลักกฎหมายในกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าข้าราชการเนี่ยนะครับทำสร้างสรรค์ผลงานขึ้นตามคำสั่งหรือตามหน้าที่ผลงานนั้นก็จะตกเป็นของหน่วยงานอันนี้คือหลักกฎหมายมีหน้าที่ไหมหรือได้รับคำสั่งให้สร้างสรรค์ผลงานนั้นไหมถ้ามีตามนี้ผลงานที่เกิดขึ้นหน่วยงานนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเพราะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าหน่วยงานราชการสิ่งที่หน่วยงานราชการทำขึ้นมาจะไม่มีลิขสิทธิ์อย่าเข้าใจแบบนั้นนะครับหน่วยงานราชการมีสามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราก็มาดูซิว่าตกลงใครกันแน่ระหว่างข้าราชการหรือกพ.มีลิขสิทธิ์ในคู่มือ2เล่มข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการสืบพยานกันนะครับโดยในการสืบพยานตรงนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นกับศาลเนี่ยก็คือสิ่งที่ปรากฏก็คือปรากฏว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยนะครับหน้าที่เขานะครับหน้าที่เขาคือเขาไม่มีหน้าที่นะครับไม่มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหรือเขียนตำราเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเขาไม่มีหน้าที่หน้าที่หลักเขามีเพียงแค่มีหน้าที่ในการประเมินผลการฝึกอบรมนี่คือหน้าที่เขาอย่างเดียวนะครับประเมินผลในการฝึกอบรมแต่ไม่มีหน้าที่ในการเขียนเอกสารเขียนตำราอะไรเลยนะครับแล้วก็กพ.เองก็ไม่เคยนะครับไม่เคยมีคำสั่งเลยให้ข้าราชการท่านนี้เนี่ยไปทำการเขียนหนังสือไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการในคดีเนี้ยหรือโจทย์เนี่ยนะครับก็เลยปรากฏค่อนข้างชัดเจนว่าโจทย์เขียนหนังสือคู่มือทั้งสองเล่มใช้เวลานอกราชการนะครับเพราะฉะนั้นเดาได้นะครับว่าท้ายสุดลิขสิทธิ์เป็นของใครเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ก็คือเป็นของโจทย์เป็นของข้าราชการคนนี้ไม่เกี่ยวกับกพ.นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเหตุผลในการพิพากษานะครับศาลก็บอกว่าการที่โจทย์เขียนหนังสือดังกล่าวขึ้นจึงไม่ถือว่าเป็นงานที่โจทย์ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในกรอบงานของโจทย์นะโจทย์จึงเป็นผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรมเห็นไหมครับอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นเองโจทย์ได้กำหนดเขาโครงการเขียนได้คิดกำหนดสารบัญรวมทั้งได้เขียนอธิบายเนื้อหาสาระรายละเอียดต่างๆแต่ละประเด็นโดยใช้ถ้อยคำอธิบายของโจทย์ใหม่ทั้งหมดตามความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของโจทย์โดยตรงเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ในตอนที่แล้วว่าจะเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ทำยังไงทำเองเลยครับเหมือนข้าราชการท่านนี้เห็นไหมครับทำเองทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมกฎหมายสอดคล้องกับกฎหมายก็คือทำขึ้นด้วยตนเองเห็นไหมในศาลก็ให้เหตุผลนะเป็นผู้ทำก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทงานวรรณกรรมเห็นไหมครับขึ้นเองแล้วก็โจทย์ใช้ความรู้ความสามารถใช้ประสบการณ์นะครับโดยตรงเขียนเองขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นงานที่ทำขึ้นจึงไม่ได้เป็นการลอกเรียนงานของคนอื่นเลยนะครับอีกนิดนึงที่ผมอยากจะให้ท่านได้เข้าใจคือลิขสิทธิ์อันนี้สิ่งสำคัญนะไม่ต้องจดทะเบียนนะครับไม่ต้องจดทะเบียนเมื่อท่านสร้างสรรค์งานขึ้นมาท่านได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในคดีนี้เมื่อข้อที่จริงปรากฏตามแบบนี้นะครับท้ายสุดเนี่ยโจทย์ซึ่งเป็นข้าราชการเนี่ยก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในคู่มือทั้งสองเล่มกพ.ไม่ใช่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับในคำพิพากษาเนี่ยมีการพูดต่ออีกบอกว่าแนวความคิดทฤษฎีและตัวข้อมูลความรู้
ไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในมาตรา6วรรค2ซึ่งตรงนี้นะครับผมได้พูดไปในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนที่2เนี่ยผมได้อธิบายไปว่าสิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ให้ความคุ้มครองนะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่ตัวอย่างนะครับก็คือเช่นแนวความคิดทฤษฎีข้อมูลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ให้ความคุ้มครองนั่นแปลว่าใครจะเอามาใช้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เห็นไหมบุคคลสามารถจะนำแนวความคิดทฤษฎีและตัวข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตราบเท่าที่การใช้ประโยชน์ของบุคคลนั้นไม่เป็นการทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นนะฮะหากจำเลยที่หนึ่งก็คืออาจารย์นะครับถ้าหากอาจารย์เนี่ยเอาเพียงแค่แนวความคิดของข้าราชการไปใช้หรือว่าเอาแนวความคิดตามหนังสือคู่มือนั้นเอาไปใช้เอาแค่แนวความคิดนะครับหรือเอาทฤษฎีหรือเอาข้อมูลที่เป็นความรู้เนี่ยเอาไปใช้โดยไม่ได้เป็นการคัดลอกอันนี้เรียกว่าโอเคเลยไม่เป็นการละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นในคำพิพากษาเนี่ยบอกว่าหากจำเลยที่หนึ่งก็คืออาจารย์เนี่ยนำแนวความคิดทฤษฎีตัวความรู้เกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมของบุคคลอื่นนะรวมทั้งของโจทย์ไปสร้างสรรค์งานของตนเองจำเลยที่หนึ่งจะต้องสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมาโดยมีเนื้อหารายละเอียดและลักษณะการแสดงออกซึ่งความคิดของจำเลยที่หนึ่งเองก็พูดง่ายๆว่าสามารถนำแนวความคิดทฤษฎีเอาไปใช้ได้เพราะนั้นเมื่อจำเลยที่หนึ่งเนี่ยหรืออาจารย์เนี่ยถ้าหากเอาเพียงแค่แนวคิดไปใช้ก็ใช้ได้เลยครับแล้วอาจารย์ก็สร้างสรรค์เขียนงานขึ้นได้ด้วยตัวเองเลยแค่เอาไอเดียเขามาใช้อย่างนี้ไม่ผิดนะครับเอาแค่ไอเดียเขามาบอกเฮ้ยเนี่ยมีไอเดียแบบนี้ขอเอาไอเดียแนวคิดแบบนี้มาใช้ได้เลยครับอาจารย์ก็แค่สร้างสรรค์งานขึ้นมาจำเลยที่หนึ่งก็จะไม่ผิดเลยนะครับไม่ใช่เพียงแต่คัดลอกหรือเรียนแบบงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของคนอื่นในส่วนอันเป็นสาระสำคัญเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์นะครับได้ทำการคัดลอกแล้วคัดลอกเนี่ยสิ่งที่คัดลอกเนี่ยเอาส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วยซึ่งการกระทำเนี่ยถือเป็นการทำซ้ำดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งการกระทำตรงนี้ในการคัดลอกเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นเอาของข้าราชการเข้ามาใช้นะครับก๊อปเข้ามาเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเข้ามาสู่ประเด็นละเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ข้อเท็จจริงยังมีต่อนะครับว่าหนังสือของอาจารย์นะครับที่ชื่อว่ากลยุทธ์ในการฝึกอบรมเนี่ยเมื่อศาลได้พิจารณาดูแล้วเอามาเทียบเคียงกันกับคู่มือของโจทย์ที่เป็นข้าราชการนะครับสิ่งที่พบเห็นก็คือว่าพบว่ามีข้อความที่เหมือนและคล้ายกับข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของโจทย์และสิ่งที่เหมือนคล้ายนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญด้วยสาระสำคัญยังไม่พอสิ่งที่ก๊อปมาเนี่ยก๊อปมา30หน้าท่านลองนึกต่างนะว่า30หน้าจาก150หน้าเกินสมควรไหมเห็นไหมเกินสมควรนะครับแล้วศาลก็พิเคราะห์ต่อไปนะบอกว่าข้อความบางตอนมีลักษณะเกือบเหมือนกันคำต่อคำเกือบเหมือนกันคำต่อคำบางตอนมีลักษณะดัดแปลงให้ต่างกันเล็กน้อยมีทั้งใช้เทคนิคที่ว่าเหมือนเกือบเหมือนเป๊ะบางส่วนดัดแปลงไปบ้างให้ต่างกันออกไปเล็กน้อยบางตอนแค่ปรับเปลี่ยนหัวข้อเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อศาลพิจารณาตรงนี้ปุ๊บศาลก็มองว่าอ๋อกรณีอย่างเนี้ยมันยากนะที่จะเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญนะมันยากนะที่จะเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากข้อที่จริงตรงนี้เมื่อเอาตำราของอาจารย์มาเทียบกับของข้าราชการเทียบกับคู่มือราชการเนี่ย
การทำตรงนี้จึงเป็นการทำซ้ำนะครับทำซ้ำด้วยเป็นการดัดแปลงด้วยนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็คือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็เข้าข้อยกเว้นไหมเพราะอาจารย์เขาบอกว่าหนังสือของอาจารย์เนี่ยเอามาใช้สอนน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อใช้สอนเนี่ยเข้าข้อยกเว้นได้หรือเปล่านะครับศาลมองตรงนี้มองว่าแม้จำเลยที่1เขียนหนังสือก็คืออาจารย์เนี่ยเขียนหนังสือนะเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนแล้วก็ใช้เป็นผลงานทางวิชาการที่อาจารย์เนี่ยจะใช้ในการขอตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับโดยที่อาจารย์เนี่ยพยายามจะอ้างว่าอันเนี้ยมันอาจจะเข้าข้อยกเว้นที่เป็นงานวิจัยทำซ้ำดัดแปลงโดยผู้สอนเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนในสถาบันการศึกษาโดยไม่ได้มีการแสวงหากำไรนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะพยายามข้อต่อสู้นะก็คือก็พยายามต่อสู้ว่าตรงนี้เป็นการเข้าข้อยกเว้นนะครับเป็นการเข้าข้อยกเว้นนะครับแต่ศาลนะครับศาลก็พิจารณาต่อมาว่าแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้กระทำถึงขั้นจัดพิมพ์เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปนะจำหน่ายเพราะเข้าลงพิมพ์ด้วยเข้าลงพิมพ์เสร็จเอาขายนะครับโดยจำเลยที่1ได้รับค่าตอบแทนเห็นมั้ยได้รับค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการพิมพ์จำหน่ายกับบุคคลทั่วไปแล้วได้รับค่าตอบแทนจึงไม่เข้าข้อยกเว้นเพราะข้อยกเว้นคืออะไรข้อยกเว้นก็คือว่าจะเข้าข้อยกเว้นได้คือเป็นการศึกษาการวิจัยนะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยไม่มีการหากำไรแต่ข้อที่จริงในคดีนี้ปรากฏว่าเห็นไหมครับว่ามีการเอาเข้าสำนักพิมพ์แล้วก็มีการขายนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอีกนะฮะศาลก็ยังมาพูดอีกนะบอกว่าแม้อาจารย์เนี่ยจะคัดจะลอกเนี่ยมีจำนวน30หน้าแล้วก็บอกว่าจะเป็นการเอามาเพียงแค่บางตอนนะบอกว่าเอามาบางตอนแต่สิ่งที่เอามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญและมีปริมาณงานเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการคัดลอกงานเกินสมควรเพราะฉะนั้นการจะเข้าข้อยกเว้นเนี่ยเราต้องมาพิจารณาในจุดนี้ด้วยนะครับว่าการคัดลอกงานของคนอื่นมาเนี่ยมันเกินสมควรด้วยหรือเปล่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งหลายท่านอาจจะบอกว่าเวลาที่เราเขียนบทความขึ้นมาเนี่ยเราแค่ใส่อ้างอิงท้ายบทความแค่นั้นก็พอบอกเนี่ยอ้างอิงแล้วลองดูสิครับว่ากรณีนี้ศาลว่ายังไงบ้างนะครับบอกว่าจำเลยที่หนึ่งสามารถที่จะแสดงการรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโจทย์ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะทำเป็นเชิงอัดหรือกล่าวถึงเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเมื่อจำเลยที่1นำข้อความของงานนั้นมาเขียนไว้ในหนังสือของจำเลยที่1การที่จำเลยที่1เพียงแต่อ้างอิงชื่อโจทย์และชื่อบุคคลอื่นพร้อมงานเขียนรวม26รายการไว้ในหัวข้อเอกสารอ้างอิงที่ท้ายเล่มผู้อ่านย่อมไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าข้อความส่วนใดของงานดังกล่าวเป็นงานเขียนของโจทย์ซึ่งจำเลยที่1คัดลอกมาเพราะนั้นพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าเวลาที่จะเขียนบทความเขียนหนังสือหรือเขียนงานอะไรขึ้นมานะครับถ้าเราไม่สามารถจะไปขออนุญาตได้สิ่งที่ทำก็คือท่านต้องอ้างอิงก็คือต้องแสดงให้เห็นถึงที่มาของงานว่าประโยคนั้นประโยคนี้ท่านเอามาจากใครโดยอ้างอิงให้เห็นถึงแหล่งที่มาเลยนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีเชิงอัดหรือไม่มีการอ้างอิงอาจจะเป็นระบบ APA หรือระบบ footnote หรืออะไรก็ตามใช้ระบบไหนก็ไ
แต่ต้องระบุให้ชัดนะครับว่าข้อความนั้นที่นำมาใช้ใครเป็นผู้เขียนเอามาจากงานอะไรหนังสืออะไรบทความอะไรตีพิมพ์เมื่อไหร่ครั้งที่เท่าไหร่นะครับข้อความนั้นเอามาจากต้นฉบับต้นฉบับปรากฏอยู่ในหน้าไหนต้องระบุให้ครบนะครับต้องระบุให้ครบถ้าหากว่าเอาไปไว้แค่ท้ายเล่มหรือท้ายบทความโดยไม่มีการระบุลงไปชัดเจนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อครู่อย่างนี้นะครับคดีนี้ศาลบอกว่าอันนี้ไม่ถือเป็นการบอกถึงแหล่งที่มานะครับเห็นไหมศาลบอกว่าจึงยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะถือได้ว่าเป็นการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโจทย์เพราะฉะนั้นเมื่อเปิดอ่านหนังสือของอาจารย์ผู้อ่านไม่รู้นี่นะครับว่าข้อความนี้อาจารย์เขียนเองหรืออาจารย์ไปเอามาจากของข้าราชการท่านนั้นเห็นไหมไม่ถือได้ว่าเป็นการบอกถึงรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะมาอ้างข้อยกเว้นตามกฎหมายไม่ได้นะครับอันจะถือได้ว่าการกระทําของจําเลยที่1เข้าข้อยกเว้นไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่เข้าข้อยกเว้นนะครับงั้นตรงนี้นะหนังสือกลยุทธ์ของอาจารย์เนี่ยยังมีการตีพิมพ์2ครั้งครั้งที่1 500เล่มครั้งที่2อีก 1,000 เล่มมีการจำหน่ายนะครับจึงเป็นการแบ่งตลาดผู้บริโภคซึ่งจะซื้อหนังสือประเภทนี้ออกไปส่วนหนึ่งแล้วเห็นไหมครับว่าการกระทำนี้เป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของโจทย์นะครับและกระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายเกินสมควรเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยก็คือเมื่อไปคัดลอกข้อความโดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้เฉพาะเจาะจงระบุลงไปว่าเอามาจากไหนตรงไหนนะครับแล้วเอามาตีพิมพ์เห็นไหมการเอาไปตีพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ก็คือศาลอธิบายว่านี่เป็นการทำที่แย่งลูกค้าส่วนแบ่งทางการตลาดของข้าราชการคนนั้นเห็นไหมครับจึงเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของข้าราชการคนนั้นและอะไรอีกกระทบกระเทือนสิทธิ์ของข้าราชการคนนั้นกระทบกระเทือนสิทธิ์ก็คือกระทบกระเทือนลิขสิทธิ์นะครับเกินสมควรไปก๊อปมา30หน้าจาก150หน้าเห็นไหมเกินสมควรแล้วก็ไอ้ข้อยกเว้นต่างๆที่บอกว่าการกระทำตรงนั้นเข้าข้อยกเว้นข้อนั้นข้อนี้นะครับศาลมองว่าเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยศาลมองว่าไม่เป็นการเข้าข้อยกเว้นใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำของอาจารย์ตรงนี้จึงเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็ได้รับผลร้ายตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นคดีตรงนี้นะฮะก็เป็นคดีที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือสิ่งที่เรียนรู้นะครับจากคดีนี้ก็คือว่าหากท่านเขียนผลงานทำอะไรก็ตามท่านอ้างอิงเลยครับตรงไหนไม่แน่ใจว่าตรงนี้ควรอ้างอิงหรือไม่ควรอ้างอิงสำหรับผมคิดว่าอ้างอิงไปก่อนมีไว้ดีกว่าขาดแล้วการอ้างอิงนะครับท่านต้องทำให้ครบถ้วนก็คืออ้างอิงก็คือใช้ข้อความไหนใช้รูปภาพไหนนะครับใช้กราฟใช้ตารางของใครท่านบอกถึงแหล่งที่มาว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของถ้าท่านเอารูปภาพมาท่านก็ต้องบอกได้ว่ารูปภาพนี้ใครเป็นเจ้าของรูปภาพนี้ท่านเอามาจากที่ไหนหรือท่านเอาข้อความมาท่านก็ต้องบอกว่าข้อความที่ท่านเอามาตรงนี้เป็นข้อความของใครปรากฏที่ไหนหน้าไหนนะครับระบุให้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านดำเนินการครบถ้วนตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เข้าข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าข้อยกเว้นจึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็เราก็คุยกันไปครบทั้ง3ตอนเรียบร้อยอย่างน้อยก็ท่านคงได้ข้อตระหนักในบางเรื่องนะครับว่า
ากท่านจะเขียนผลงานแล้วก็ต้องมีการใช้งานของผู้อื่นท่านจะต้องดำเนินการท่านจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าได้เจอกันนะครับสวัสดีครับ